เดี๋ยวจะเล่าคนที่มีโอกาสให้ฟังมั้ยในขณะที่เป็นเพศคฤหัสถ์นี่บรรลุธรรมได้เหรอครับเพราะว่าเพราะสิ่งที่กระทบเราทั้งคืออย่างงี้ว่าในสาวัตถีมีประชากร70ล้านได้เป็นพระอริยะ50ล้านเอาสิประเทศไทยนี่มีประชากร70ล้านไม่รู้ป่ะฮะถ้าทำถูกน่าจะมีพรรคอริยะสัก5ล้านใช่ไหมอันนี้ไม่มีอ่ะหรืออาจจะมีเนี่ยเพราะว่าเราเดินทานกุศลพลาดกันต่างหากเราเดินศีลกุศลพลาดต่างหากก็ไม่รู้ว่าจะเดินกันอย่างไรด้วยเขาไม่คิดว่าจะระลึกยังไงเอาทานกุศลมาระลึกอย่างไรให้ทานก็ให้กันแบบสเปซสปะก็เต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมมันจะทำยังไงล่ะในเมื่อสิ่งที่รูปแบบใช่ไหมกับข้อมูลที่ถูกไม่ถูกนำเสนอใช่ไหมมันก็ต้องนำเสนอแล้วก็จะต้องมีการกระทำกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการที่จะพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าเขาเดินกันอย่างไรทานกุศลเข้ามาคิดประดับตกแต่งจิตยังไงแล้วต้องมาไล่ละเอียดพูดเรื่องทานอย่างเดียวนี่ตอนนี้เอามาพูดเรื่องทานอย่างเดียวมาจะเป็นเกิน20ครั้งแล้วมั้งใช่ไหมแล้วพูดทีไรไปสอบถามแต่ละทีก็ยังจนถึงขนาดตอนนี้เริ่มตั้งกติกาไงรู้ไหมว่าต่อไปเนี่ยนะเมื่อกล่าวเรื่องทานแบบครบวงจรเมื่อไหร่แล้วจักให้บุคคลที่เอาไปเดินกันได้เป็นระบบจริงๆนะพยายามกระตุ้นให้เดินกันได้เป็นระบบแล้วต่อไปจะมีการสอบถามจะให้พระที่ท่านมีความรู้เรื่องทานกุศลเนี่ยไปถ้าใครมั่นใจว่าเข้าใจเรื่องทานกุศลและเดินทานกุศลในชีวิตจริงได้จริงเนี่ยนะให้พระท่านไปสัมภาษณ์สอบถามถ้าใครผ่านก็จะคัดออกมาอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้มาฝึกในการนั่งอาสนะเดียวแล้วเจริญจาคานุสติหรือศีลานุสติแล้วจะได้ฝึกแห่งการเดินสมาธิในการระลึกถึงทานกุศลคือขจัดอบรมอีกคอร์สหนึ่งสำหรับบุคคลที่เดินทานกุศลในชีวิตจริงได้แล้วคล่องแคล่วแล้วมันต้องจัดอย่างนั้นแต่สำหรับใครยังไม่ผ่านบทสัมภาษณ์ตรงนี้ก็เอาไว้ก่อนคัดสำหรับบุคคลที่เดินทานกุศลได้แล้วและเราจะต้องไปฝึกแบบระบบว่าอบรมน้อยแต่มีการเจริญกรรมฐานให้มากฝึกให้การนั่งอาสนะเดียวกันให้เป็นว่าเขาระลึกถึงทานเจตนาอย่างไรระลึกถึงวัตถุทานอย่างไรอโลภาทานอย่างไรอโทสะทานหรือระลึกเพื่อทำให้ญาณปัญญาเกิดขึ้นยังปราโมทย์ปีติปัสสัทธิความสุขสมาธิให้ตั้งมั่นอย่างไรแล้วไปนั่งอาสนะเดียวอย่างไรแล้วก็ฝึกต่อเมื่อฝึกจนได้เป็นได้สมาธิพอสมควรแล้วเนี่ยต่อมาก็นั่นแหละเดินสมถะให้คล่องก่อนแล้วต่อไปก็ไปฝึกอีกระดับหนึ่งเมื่อใครสามารถเข้าเจริญกรรมฐานเนี่ยนั่งสมาธิได้นานพอสมควรแล้วใช่ไหมในทางด้านของจาคานุสติก็ไปต่อวิปัสสนาอีกคอร์สหลังนู่นอย่างเงี้ยนะถ้าทำอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ก็มีโอกาสชาวพุทธก็ต้องสอนจับมือสอนทุกขั้นตอนอย่างนั้นได้เท่าที่สังเกตดูเพราะบอกไปแล้วไม่สามารถทำกันได้จริงๆอ่ะบอกไปแล้วก็เป็นลมเป็นแรงกันเนื้อมันกลายเป็นอากาศไปหมดเลยเพราะชาวพุทธไม่ได้ทำกันอย่างต่อเนื่องไม่ได้พัฒนารูปแบบกันตามลำดับผู้พูดก็เหนื่อยเลยเข้าใจว่าเนี่ยในนามชมรมก็ขออาราธนาพระอาจารย์ในเดือนมิถุนายนไปในโอกาสนี้เลยนะคะท่านค่ะก็อย่าไปรัตนานี้ผ่านกล้องมาดิค่ะค่ะก็ขอกราบมนัสการพระอาจารย์นะคะก็ขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยแสดงทัศนคติเกี่ยวกับการที่องค์กรชาวพุทธของเราในขณะนี้นะคะก็ได้จัดการบูรณะปฏิสังขรณ์ที่ลุมพินีวันนะคะซึ่งก็เป็นข่าวดีนะคะซึ่งถือเป็นสังเวนียสถานสี่ตำบลของชาวพุทธนะคะก็อยากให้ท่านช่วยแนะนำว่าถ้าเราเนี่ยจะทำทานกุศลในลักษณะที่จะร่วมบุญในการทำกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเนี่ยช่วยแนะนำการเดินทานกุศลให้เป็นระบบนะคะเพื่อว่าชาวพุทธของเราเนี่ยจะได้กุศลกันแล้วก็ได้เห็นอานิสงส์กันอย่างชัดเจนนะคะช่วยพระอาจารย์ช่วยขับเน้นให้ด้วยนะคะลองเล่าความเป็นมาของการบูรณะลุมพินีวันที่ลุมพินีให้มาฟังก็มาฟังมาก็ยังไม่ค่อยชัดนะเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายภาครัฐภาคเอกชนร่วมตัวกันอย่างไรก็ค่ะก็มีองค์กร
มีมูลนิธินะคะที่เท่าที่ทราบมีมูลนิธิอะค่ะก็เข้าไปดำเนินการที่จะบูรณะแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากอันเนื่องจากได้ดูในสื่อได้ดูในสื่อของทีวีนะคะแต่ว่าก็เห็นว่าเราเองเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้เข้าไปร่วมกุศลในครั้งนี้แต่ในรายละเอียดเนี่ยก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดมากนักนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ในช่วงชีวิตของเราเนี่ยจะได้ทำทานกุศลดังกล่าวข้างต้นนะคะถ้าสมมุติว่ามีโอกาสดังกล่าวข้างต้นเนี่ยค่ะท่านก็เราจะดำเนินการในการเดินกุศลทานอย่างไรอะคะท่านค่ะในการบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ลุมพินีวันที่ประเทศอินเดียที่ประเทศเนปาลข่าวการกระทำนี้จะทำกันเป็นระยะมาเรื่อยเนี่ยแต่ก็ตั้งแต่ยุคใดสมัยใดมาแล้วและต่อมาก็ทำเสร็จบ้างไว้เสร็จบ้างกันมานี่ต่อมาก็มาทราบข่าวเป็นระยะนี่ก็ได้ทราบข่าวอีกครั้งหนึ่งว่าชาวพุทธไทยนะอาจจะมีภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือภาคเอกชนใดๆซึ่งมาก็ยังไม่ชัดเพราะมาระยะหลังมาเป็นพระที่ไม่ได้ติดตามข่าวทั้งหน้าสื่อเลยก็ต้องยอมรับว่ามาเป็นพระที่ไม่ได้ดูสื่อเนี่ยไม่ได้ดูสื่อเลยไม่ได้เสพสื่อเลยเป็นพระที่ถ้าถือว่าในยุคนี้คนก็บอกตกข่าวก็คือตกข่าวเพราะมาจะดูแต่ข่าวในทางด้านของพระไตรปิฎกอรรถกถาและฎีกาจะดูในชั้นของคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักฉะนั้นก็โดยมากก็ได้ยินจากญาติโยมมากล่าวในลักษณะเรื่องนี้ก็เหมือนกันก็ทราบข่าวเหมือนกันว่าญาติโยมก็มาพูดให้ฟังว่าจะมีการบูรณะลุมพินีวันใหม่ทั้งหมดโดยชาวพุทธไทยแล้วก็บางทีก็ได้ทราบข่าวว่ามีภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยน่าจะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็นับว่าน่ายินดีน่ายินดีที่ว่าเห็นความสำคัญของการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอกของโลกใช่ไหมการที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยมาในฐานะถูกอัญเชิญมาด้วยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้านั้นสร้างบารมีมาเพื่อต้องการจักเป็นพระพุทธเจ้าบรรดาเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายต่างก็รอวันไหนวันที่พระพุทธเจ้าจักประสูติอย่างยาวไกลฉะนั้นในวันที่พระบรมศาสดาจักเสด็จมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของนางสิริมหามายาเนี่ยพรหมในหมื่นจักรวาลใช่ไหมหรือว่าเทวดาในหมื่นจักรวาล นั่นเองมีพรหมอยู่ด้วยท้าวมหาพรหมด้วยท้าวมหาพรหมในสุทธาวาสก็คือพระอรหันต์ขีนาศพนั่นเองอาราธนาขอให้พระบรมศาสดานั้นมาถือปฏิสนธิในครรภ์เป็นต้นก็เกิดแผ่นดินสะเทือนสะท้านกันหมื่นจักรวาลก็หวั่นไหวเป็นต้นดังกล่าวถ้าเรามองกันแค่นี้เราก็มองเห็นแค่ผลที่เกิดขึ้นแต่เราไม่ทราบเหตุว่าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยสร้างอะไรมาทำอะไรมาต้องย้อนไปดูว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาเพื่อจะขนสัตว์หรือสัตว์เนี่ยบำเพ็ญพระทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีทั้งอุปบารมี10ปรมัตถบารมี10รวมบารมี30ทัศมา20อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปพอบารมีครบกำหนดเบ็ดเสร็จก็คอยเวลาแห่งการแก่กล้าของบารมีของการเวลาที่ดุสิตและอยู่ต่อมาครบกำหนดการทั้งหลายก็ถูกอัญเชิญอาราธนาให้มาถือปฏิสนธิในครรภ์ตอนนั้นพระองค์ก็พิจารณาแล้วพิจารณาดูประเทศพิจารณาดูการเนี่ยพิจารณาดูการดูประเทศดูตระกูลทั้งหลายดูบิดามารดาดูบริษัทบริวารทั้งหลายมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นสรุปแล้วว่าเหมาะสมแก่การเวลาพระองค์ก็มาถือปฏิสนธิในครรภ์ของนางสิริมหามายาให้สังเกตดูการลงถือปฏิสนธิในครรภ์ของนางสิริมหามายานั้นมาอย่างผู้ยิ่งใหญ่ไม่คุดคู้เหมือนเด็กทารกทั้งหลายใช่ไหมนั่งขัดสมาธิอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเห็นตรงนี้ต้องย้อนกลับว่าธรรมดาของโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้นะคนเรากว่าจะได้ฐานะแห่งความเป็นผู้ธรรมดาได้ต้องทำอะไรมาต้องบำเพ็ญทานเท่าไหร่ต้องเลยอวัยวะถามว่าทรัพย์ที่มีนั้นเพื่อเป็นอุปการะแก่บุคคลอื่นโดยแท้ใช่ไหมทรัพย์สมบัติภายนอกทั้งหมดนั้นมีเพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นอวัยวะที่มีแต่ละภพแต่ละชาติก็เพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่น
ชีวิตก็มีเพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นโดยแท้แม้ฉันใดถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าพระบารมีของพระศาสดายิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ในสุดจริงๆพระองค์ก็ถือปฏิสนธิแล้วก็ให้สังเกตว่าถ้าคนมีบุญเวลามาถือปฏิสนธิในครรภ์ของนางสิริมหามายาเนี่ยนางสิริมหามายานั้นก็กลายเป็นบุคคลที่จิตใจนั้นน่ะไม่กำหนัดในชายอื่นทันทีเลยอันนี้บ่งบอกถึงอุปนิสัยปัจจัยนะคนมีบุญนะอยู่ณที่ไหนนะความร่มเย็นก็อยู่ในที่นั้นเป็นต้นที่สุดจริงๆก็คือครบ10เดือนก็นั่นแหละเหยียบแผ่นดินครั้งแรกในฐานะจะมาเป็นพระพุทธเจ้าณที่ตรงนั้นในการเหยียบแผ่นดินนะครั้งแรกเหล่านั้นน่ะก่อนจะเหยียบแผ่นดินนั้นน่ะพรหมท้าวสุทธาวาสพรหมที่สิ้นอาสวะคือพระอรหันต์ทั้งหลายก็ถือตะข่ายทองคำมารองรับใช่มั้ยถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าทำไมพระอรหันต์ยอมรับใช้ปุถุชนแล้วต่อมาเทวดาแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายก็ใช้รองรับแล้วพระองค์ก็เสด็จดำเนิน79แล้วก็มองไปในทิศทั้งหลายทั้งพรหมเอ่ยเทวดาเอ่ยมนุษย์ทั้งหลายเยอะแยะในหมื่นจักรวาลพระองค์มองว่าไม่มีใครเสมอท่านเลยท่านถึงใช้คำว่าอโคมัสมิโลกัสสะเชโธมัสมิโลกัสสะเซโธมัสมิโลกัสสะอายมันติมาชาตินัตถีทานิปุณณะโบโวเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้เจริญเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการที่พระองค์เปล่งอาสพิวาจาเหล่านั้นน่ะพระสุรเสียงของพระบรมของพระมหาสัตว์น่ะของพระโพธิสัตว์นั้นน่ะดังไปหมื่นจักรวาลเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะกว่าจักได้ฐานะนี้ขนาดพระอรหันต์เต็มไปหมดพระองค์ยังมองว่าไม่มีใครเสมอท่านนะในทางด้านทานก็ไม่เสมอศีลก็ไม่เสมอใช่ไหมเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจาธิฐานเมตตาแล้วก็อุเบกขาหาบุคคลใดในโลกในเทวโลกในพรหมโลกในหมื่นจักรวาลในแสนโกฏิจักรวาลในจักรวาลหาที่สุดไม่ได้เนี่ยไม่มีใครเสมอท่านท่านถึงเปล่งวาจาอย่างนั้นถ้าเรามองอย่างนี้นี่คือสถานะผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเหยียบพื้นแผ่นดินในฐานะจักมาเป็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่มากนะฉะนั้นถ้าเราจะประกอบการกุศลในการถวายนอบน้อมเป็นพุทธบูชาสถานที่หน้าที่ตรงนี้คือเป็นศาสดาของเรานะเป็นพระศาสดานะพระบรมศาสดาถือการเหยียบพื้นโลกในฐานะจักมาเป็นพุทธเจ้าณที่ตรงนั้นที่ตรงนั้นจึงเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายใช่ไหมสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงธรรมจักรให้เป็นไปสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพานจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายหลังการล่วงไปแห่งเราอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในฐานะแห่งพระธรรมถ้าเรารู้ว่าเราจักไปทำสักการะบูชาพระศาสดาณสถานที่อันเป็นมงคลอย่างนี้การเดินทานกุศลที่เป็นไปเพื่อการนอบน้อมใช่ไหมแต่การเดินทานกุศลที่เป็นไปเพื่อความนอบน้อมเนี่ยจึงเป็นความยิ่งใหญ่ในจิตใจของท่านผู้นั้นนะแต่เราจะเดินเป็นไหมเนี่ยไม่ใช่แค่วัตถุทานแล้วเราจะเดินศรัทธาทานยังไงให้เป็นไปในความมั่นคงจะเดินสักกัจจทานด้วยความนอบน้อมยังไงจะเดินกาลทานให้เหมาะสมแก่การแก่เวลาจะเดินอนุคหิตาทานให้โดยอนุเคราะห์โดยสละขาดอนุปหจทานโดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นให้ทานเนืองนิดให้โดยจิตเลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกับญาณปัญญาอย่างแท้จริงอย่างไรนี่ต้องไปใคร่ควรนะแต่เป็นสถานที่ต้องบูชาไหมควรบูชาไม่ใช่ควรบูชาด้วยสักการะทั้งหลายนะถ้ามองอย่างนี้ถ้าถามว่าเราจะเดินทานกุศลอย่างไรก็เดินไปในลักษณะอย่างนี้เห็นคุณว่าที่ตรงนั้นเป็นศาสดาถ้ามองอย่างนี้ก็จะชัดเจนพอจะมองเห็นไหม